สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งฟินแลนด์นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินหอยหลอดนะคะตัวใหญ่มากเลยราดน้ำปลาร้านะคะนี่ตัวใหญ่มากซื้อมาในราคาอยู่ที่ประมาณ7ยูโรเกือบ8ยูโรนะคะนี่มาค่ะน้ำปลาร้านัวๆทำคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะอุ๊ยน้ำส้มตำอ่ะหนูไม่เคยกินนะกินครั้งแรกหมดเดิมแมวบองโอนมาหบหอยกินด้วยมือนะเนาะต้มอ่ะก็ใส่น้ำส้มใส่ชูไปด้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดขอสดน้ำนิดนึงใส่น้ำปูด้วยนะคะเห็นไหมน้ำมันจะเป็นสีดำอ่ะมาค่ะอร่อยมากมาเด้อห่อกับผักค่อนข้างกินยากนิดหนึ่งนะกินก็ระวังด้วยนะคะเผื่อมีทรายมีเศษอะไรของมันเนี่ยราดน้ำมาค่ะยั่วๆคำนี้ของมอมไว้ทุกคนค่ะผักไม่มีอะไรมากนะผักสลัดค่ะตอนนี้โรงเรียนมิวนะคะก็ย้ายหนุนเปิดประมาณกรกฎาคมนะคะวันที่1กรกฎาคมนะคะสายอาชีพอะที่จะไปเรียนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปจริงไหมเพราะว่าโควิดมันยังไม่หายเลยเนาะเสียงดังต้องขออภัยด้วยเด้อเพราะว่ามันต้องสูสาสูสาน มันจะได้แซ่บนะคะมาค่ะดูหอยหลอดจ้ามาค่ะยั่วจะงานอีกครั้งแซ่บมากลองไปทำดูนะคะอร่อยดีน้ำปลาร้าอ
กินทุเรศก็ต้องขออภัยนะคะยังไม่หมดนะยังเหลืออีกตัวใหญ่นะคะนัวมากอะน้ำปลาของไม้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปูลงไปด้วยจะให้สามีลองกินนะคะแต่เขาไม่กินอ่ะเขากลัวตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่ๆเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าแซ่บๆยังไงเด้อยั่วสามีนอนนะคะยังไม่ตื่นเลยทำงานพรุ่งนี้มาค่ะโหอันนี้ใหญ่มากคำนี้ขอมอบให้ทุกคนค่ะมันก็ยังมีเหลือดินอะไรอยู่บ้างนะคะข้างใน
เมนูนี้ถือว่าเลิศมากเลยนะคะมาค่ะคำนี้คำใหญ่ๆขอมอบให้ทุกคนนะคะคำสุดท้ายแล้วจ้าแซ่บมากเวอร์ขอบอกน้ำแบบนัวมากเลยนะคะน้ำปูด้วยเห็นไหมมันจะเป็นสีดำๆแบบเนี้ยเพราะเราใส่น้ำปูลงไปใส่นิดเดียวนะคะน้ำปูอ่ะซื้อมา50 บาทจากที่ไทยนะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากอย่าลืมกดปุ่มสีแดงข้างล่างนะคะมันจะมีบอกว่าติดตาม Subscribe นะก็กดให้ด้วยนะคะแล้วก็กระดิ่งนะดิ้งๆนะคะจะได้เวลามีลงคลิปใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนเลยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า